วัดปงยางคกตั้งอยู่ที่ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางโดยมีประวัติคือประมาณพุทธศักราช1206พระแม่เจ้าจามเทวีราชธิดากรุงละโวได้ยกกองทัพขึ้นมาครองเมืองหริพุนชัยและราวพุทธศักราช1224ได้ให้มหันตยศราชบุตรองค์ที่1ครองเมืองหริพุนชัยแทนและให้ราชบุตรองค์ที่2คืออนันตยศมาสร้างและครองเมืองเขลางนครต่อมาราวพุทธศักราช1243พระแม่เจ้าจามเทวีเสด็จออกจากลำพูนเพื่อมาเยี่ยมเยือนอนันตยศผู้ราชบุตรในนครลำปางได้มาถึงหน้าฝั่งแม่น้ำแห่งหนึ่งเป็นที่รื่นรมจึงสร้างเมืองลำลองพักณที่แห่งนั้นเมืองนั้นต่อมาได้ชื่อว่าเวียงโรมณีหรือเมืองตาลปัจจุบันนี้เป็นเมืองร้างมีแต่คูดินตั้งอยู่ระหว่างดอยขุนตาลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอห้างฉัดประมาณ2กิโลเมตรขณะที่พักอยู่ที่เวียงโรมณีนั้นได้สร้างฉัตรทองคำสำหรับจะไปบูชาพระธาตุลำปางหลวงณที่ใช้ช่างสร้างฉัตรในเวลาต่อมาเรียกว่าบ้านห้างฉัตรอันเป็นนามของอำเภอห้างฉัตรในปัจจุบันนี้สิ่งก่อสร้างที่สำคัญคือวิหารพระแม่เจ้าจามเทวีมีขนาดกว้าง8เมตรยาว15เมตรมุงด้วยแป้นไม้เกล็ดแต่ในปัจจุบันนี้มุงด้วยดินขอเกล็ดเนื่องจากแป้นไม้เกล็ดได้ผุกร่อนไปตามกาลเวลาเป็นวิหารโถงทำด้วยไม้ตอนล่างเปิดโล่งตลอดไม่มีประตูและหน้าต่างตอนสุดท้ายของวิหารมีผนังก่ออิฐฉาบปูนทึบ3ด้านล้อมกู่พระเจ้าหรือของพระเจ้าลักษณะของการก่อสร้างเป็นศิลปะสถาปัตยกรรมแบบล้านนายุคหริพุนชัยสกุลช่างเขลางหลังคา3ชั้นเป็นวิหารไม้ที่มีความสวยงามมากเป็นแบบฉบับของลักษณะสถาปัตยกรรมภาคเหนือต่อมาทางราชบัณฑิตยสถานกองโบราณคดีกรมศิลปากรก็ได้สำรวจขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่และล้ำค่าที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย